นเรามันมีทุกข์อยู่แล้วจากตัวเองนี่ก็ชอบคือสนใจในเรื่องของพุทธศาสนาลักษณะในการที่จะฝึกจิตตัวเองทำยังไงถึงให้จิตตัวเองเนี่ยปล่อยวางได้เราทราบว่าไอ้ต้นเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคือเราไปหยิบไปยึดไปถือมันมาเราทราบแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องปล่อยวางแต่วิธีในการปฏิบัติในการปล่อยวางของเราเนี่ยมันไม่เกิดสักทีหนึ่งคือเราก็ยังยึดอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เรารู้ว่าต้องปล่อยแต่มันปล่อยยังไงนะคะมันปล่อยไม่ได้เงี้ยกว่าจะปล่อยได้นี่เราก็แทบจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะทีนี้เราจะปล่อยอย่างไรคือเราทราบอะค่ะว่าเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จะปล่อยยังไงมันถึงจะปล่อยได้ออกไปจากตัวเราณบัดดลอย่างนั้นเลยน่าบัดดลรับรองวันนี้ปล่อยได้แน่นอนมาวันนี้มาถูกวันแล้วพระเจ้าบอกอย่างนี้พระองค์บอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมน้อมนึกไปถึงกามสุขเวลาคนมีทุกข์เนี่ยจะนึกไปถึงเอ้ยกินเหล้าดีกว่าไปดูหนังดีกว่าฟังเพลงดีกว่าไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกนี่กามสุขทั้งนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายและเมื่อเข้าไปเสพความสุขตรงนั้นราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลคนนั้นก็คืออนุสัยความเคยชินต่อสุขเวทนาก็ไปนอนตามเขาอีกทุกข์ก็ไม่ได้แก้เพราะเขาไปเปลี่ยนอารมณ์ส่วนปุถุชนผู้ทุกขเวทนาถูกต้องเนี่ยไม่รู้การดับทุกข์ตามที่เป็นจริงก็เมาหมกพร่ำสรรเสริญนะเมาหมกอยู่กับกองทุกข์ตรงนี้ไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ตามที่เป็นจริงปฏิฆานุสัยย่อมนอนตามเขาก็ถึงความมีการร้องไห้คร่ำครวญทุกอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนไปเมาหมกอยู่กับทุกขเวทนานะนี่อีกพวกหนึ่งพวกที่เมาหมกกับพวกที่เบี่ยงไปทางราคานุสัยไปหาสุขเวทนาอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนะนั้นพระเจ้าให้ทำยังไงให้เราเนี่ยรู้จักทุกตามที่เป็นจริงว่าทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากผัสสะผู้เจ้าบอกผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงทุกทั้งหลายนั้นเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นเหตุสมณพราหมณ์เหล่าใดที่บัญญัติเรื่องทุกข์ขึ้นมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็อาศัยผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการนี้เองปฏิจจสุบาทถ้าโยมท่องได้โยมจะรู้ว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือทุกข์สุขเฉยๆนั้นเมื่อบุคคลมีผัสสะกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเวทนาย่อมเกิดขึ้นนี่คืออาการของธรรมชาติและถ้าโยมรู้ว่ามันเป็นเพียงแต่อาการของธรรมชาติโยมก็จะหมดปัญหาและวิธีในการละความทุกข์ได้ทันทีก็คือการละนันทินันทิแปลว่าความเพลินแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินซ้ำพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมนั้นนั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อความพอใจอย่างแรงกล้ามีสัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเป็นเพราะเราเนี่ยไปผูกจิตกับอารมณ์นั้นเองทุกขเวทนาเลยเกิดขึ้นพระตถาคตจึงสอนให้ละนันทิโยนทิ้งทันทีจิตโยมไปจับอารมณ์ปั๊บทิ้งทันทีเลยอย่าเกาะเอาไว้ทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับอะไรทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับกายเข้าไว้เดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งไม่ได้ทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไว้ถ้าทำงานให้ใจรู้งานที่ทำอยู่เรียกสติอธิษฐานการงานกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถสอนหนังสือรู้สอนหนังสือดึงจิตกลับมาตรงนี้ทันทีอย่าไปใส่ใจเนื้อหาของทุกขเวทนานั้นไม่ต้องสนใจโยนทิ้งก็จะเห็นการดับการเกิดทันทีเห็นเกิดดับเป็นปัญญาแล้วนี่คือสุดยอดปัญญาไม่ต้องไปใช้เหตุผลไข้ควรอะไรมากนี่คือสุดยอดของเหตุผลแล้วคือเกิดและดับสมุทัยกับนิโรธใครเห็นสมุทัยเห็นนิโรธคนนั้นชื่อว่าเห็นอย่างที่ศาสดาเห็นคือเห็นอริยสัจ4นั่นเองทุกข์นี่ก็เป็นอันหนึ่งเพราะนั้นทุกข์บรรยายไปได้อเนกปริยายกู้หนี้ก็เป็นทุกข์คนจนก็เป็นทุกข์ต้องใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เห็นนะอยากมาด้วยกันอยากไปด้วยกันกับคนที่อยากไปไม่ได้ไปก็เป็นทุกข์ไม่อยากไปไม่อยากมากับคนที่เราเกลียดแต่ได้ไปได้มากับคนที่เราเกลียดก็เป็นทุกข์การต้องมาด้วยกันการต้องไปด้วยกันกับคนที่เราไม่ชอบเป็นทุกข์การไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันกับคนที่เราชอบเป็นทุกข์เห็นนะโอ้โหพระเจ้าบอกทุกข์นี้บรรยายไปได้อเนกปริยายเยอะมาก
นั้นทุกอย่างในโลกธาตุเป็นทุกข์หมดนั้นอะไรที่เป็นทุกข์บ้างพุทธเจ้าจะบอกขันธ์5เป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ทุกอย่างเกิดดับหมดเลยโยมหนังสือนี่ก็เป็นทุกข์นะมีคนถามว่าหนังสือมันเป็นทุกข์ยังไงครับเขาไปคิดว่าความทุกข์เนี่ยคือความรู้สึกทุกข์เท่านั้นแต่จริงๆทุกข์ในอริยสัจหมายถึงธรรมชาติใดก็ได้ที่มันเดินไปสู่การแตกสลายได้นั้นเนี่ยธรรมธาตุนั้นถูกเรียกว่าทุกขสัตว์ทั้งหมดกองทุกข์ความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่การดับความสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วมันมีความทุกข์สุขมันเดินไปสู่ความดับจึงเป็นทุกข์สุขจะเป็นทุกข์เพราะเดินไปสู่ความดับความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่ความดับสัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์คิดอดีตมาแล้วก็ดับคิดปรุงไปในอนาคตก็ดับมีใครคิดอดีตทั้งวันไม่มีคิดอนาคตทั้งวันไม่มีมีใครสุขทั้งวันไม่มีทุกอย่างเดินไปสู่การดับหมดนี่แหละทุกธรรมชาติเป็นทุกข์หมดเลยโยมนี่คือสัจจะความจริงที่พุทธเจ้าเข้าไปเห็นนั้นด้วยการใช้มรรควิธีละนันทิจบเลยง่ายๆและการละได้เร็วโยมบอกว่าเอ๊ะมันละได้แต่มันไปอีกไม่เป็นไรมันไปได้เราก็ละได้มันไปใหม่เราละใหม่มันไปใหม่เราละใหม่สิ่งที่เราจะเห็นคือทุกเกิดดับ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 ตลอดเวลาเลยเห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไรเราจะเข้าใจอนัตตาหน้าวันหนึ่งต้องทำตรงนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่เคล็ดลับอุบายและมรรควิธีนี้พุทธเจ้าสอนบ่อยด้วยในครั้งพุทธกาลโยมคีคำว่านันทิเข้าไปจะเจอพระสูตร 4-500 พระสูตรเต็มพืชไปหมดเลยถ้าโยมเจอพุทธเจ้าดิฉันจะแก้ทุกข์ไงพุทธเจ้าบอกละนันทิลูกนะใช่ไหมละนันทิอย่างเดียวแล้วตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติตั้งจิตอยู่กับกายตัวกายคตาสติเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักปักเสาเขื่อนเสาหลักลงไปจับสัตว์6ชนิดมาจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขจิ้งจอกจับปลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยไปปั๊บไอ้งูนกจระเข้พวกนี้มันก็ยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าลิงจะไปป่าช้าเนี่ยเมื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฉุดกันไปเต็มที่แล้วผลที่สุดมันเป็นยังไงหมดแรงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเธอละนันทิเรื่อยๆผลที่สุดไออารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะหมดแรงจิตโยมจะสงบณเวลาหนึ่งเมื่อโยมทำมากพอวันนั้นถ้าเราเพิ่งทำกองๆแกล้งๆอย่าไปคิดว่ามันจะหายเร็วนะสังสารวัฏนี่มันยาวไกลเราติดอนุสัยมาอุ้ยแน่นหนาเลยให้ใช้เวลาทั้ง100ปีเพื่อเจริญมาก็ยังถือว่าเร็วอย่าไปคิดว่าช้า100ปีกับแสนล้านปีที่โยมติดกิเลสมาตลอดเลยโยมใช้100ปีก็จิตเดียวนะใช่ไหมพอถามนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าติดมาแสนล้านปีเนี่ยก็อยากจะทราบว่าแล้วมันจริงหรือไม่ที่พูดบอกว่ามันแสนล้านปีหนึ่งอสงไขยอะไรอย่างเงี้ยมันเทียบกันมันคืออะไรแล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นไหมแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคือความกับอสงไขยต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากับเนี่ยนานขนาดไหนพระองค์บอกว่าภูเขาหินแท่งทึบไม่โพรงไม่กลวงแท่งทึบสูง16กิโลยาว16กิโลกว้าง16กิโลมีบุรุษคนหนึ่ง100ปีเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งภูเขาสึกไปอีก100ปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนภูเขาหินนี้ราบเรียบนั่นน่ะกลับมาโยมเติมศูนย์กี่ตัวนะไอ้แสนล้านปีนี่ยังน้อยไปนะเติมศูนย์นับไม่ถ้วนเลยซึ่งพระองค์บอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กลับเดียวหมื่นกลับพันกลับหมื่นกลับหรือแสนกลับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนะน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลาถ้าเธอเคยเห็นคนรวยไม่ต้องอิจฉาเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะเพราะนั้นถ้าจะคุยเรื่องรวยบอกว่าโอ้ยฉันเคยรวยมาแล้วพุทธเจ้ายืนยันใช่ไหมเป็นคนเคยรวยนะใช่ไหมเห็นคนพิการก็บอกโอ้ไม่ต้องดูถูกเลยเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นมาหมดแล้วนะพุทธเจ้าให้เบื่อไงสังสารวัฏนี้ให้เบื่อซะเพราะนั้นในภูมิความรู้พวกเนี้ยในสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยเราจะเชื่อพุทธเจ้าไว้ก่อนแต่เราตรวจสอบในธรรมะที่เราตรวจสอบได้คืออะไรปฏิจจสมุปบาท
คือทำชั้นลึกที่เราตรวจได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังด้วยเช่นว่าโยมเคยไปห้างมะเคยใช่ไหมเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่มะเคยทำไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นมีตั้งหลายร้อยตัวในห้างทำไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้เพราะอะไรโยมชอบสีสวยใช่ไหมแต่นั่นแสดงว่าโยมต้องชอบก่อนจึงมีความอยากถูกต้องมะมีใครว่าโยมคนนี้โกหกมะไม่มีใช่ไหมเพราะโยมก็เป็นอาการอย่างนั้นใช่ไหมมีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่มาเกลียดเสื้อตัวนี้แพงก็แพงใช่ไหมไม่มีใช่ไหมต้องชอบก่อนนะท่านนี้ถามโยมต่อว่าก่อนโยมชอบอะไรเกิดความอยากเมื่อกี้อยากเกิดทีหลังชอบแล้วถึงอยากก่อนชอบเกิดอะไรเกิดใครตอบได้เห็นนะทางนู้นตอบได้ค่ะคุณสุภาพบุรุษสายแว่นตอบดังๆเลยค่ะอวิชายังไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าถูกเหมือนกันนะแต่ถูกแบบอ้อมๆนิดนึงขอตรงๆสัญญาติดมาสัมผัสผัสสะต้องมีตาไปเห็นเสื้อก่อนจริงไหมมีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อมีไหมไม่มีต้องมีอายตนะทางตาผัสสะทางตาถ้าโยมเดินหลับตาโยมจะได้อะไรได้ซีดีไงหูยังอยู่ใช่ป่าวนะผัสสะทางหูในห้างเปิดเพลงเอ้ยเพลงนี้เข้าท่าไหนไปซื้อมาให้หน่อยสิใช่ไหมเกิดผัสสะเกิดพอใจเกิดตัณหาความอยากเกิดความยึดจ่ายเงินนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเห็นไหมมาเป็นเสื้อฉันละเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายโยมทุกใช่ไหมนะเสื้อฉันหายมีฉันละเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นเราตรวจได้ไหมผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตรงเป๊ะเห็นไหมนี่เป็นธรรมะชั้นลึกที่จะหลุดพ้นจากความตายเพราะนั้นธรรมะอื่นๆที่เรายังตรวจไม่ได้เราก็เลยเชื่อไว้ก่อนเหมือนทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยโอ้โหบัญญัติมาเยอะแยะเลยณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ไม่หมดเลยแต่ก็เชื่อแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เชื่อใช่ไหมหย่อนลงไปวุบหายไป1เมืองเอ๊ะฟุกมั้งวุบอีก1เมืองเออเชื่อแล้ว ใช่ไหมทฤษฎีเขาทำได้จริงแสดงว่าทฤษฎีอื่นเนี่ยน่าจะเป็นจริงด้วยนี่เขาก็นั่งไล่ตรวจสอบไปเลยนั่นโยมต้องไล่ตรวจสอบทฤษฎีของพระเจ้าและทฤษฎีของพระเจ้าไม่ใช่ทฤษฎีอย่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันคือแฟกต์ความจริงที่พระเจ้าเข้าไปสังเกตและโยมคิดดูว่า 2,000 กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้พระเจ้าก็มีอาการจิตเหมือนโยมผ่านมา 2,000 กว่าปีโยมยังมีอาการจิตเหมือนที่พระเจ้าพูดไว้เลยธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเห็นไหมสิ่งที่พระเจ้าพูดมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยและเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้อาตมาจึงถามว่ามีใครคิดว่าคนนี้โกหกไหมไม่มีเพราะว่าตัวเขาก็มีเหมือนกันและโยมคิดว่าชาวคริสต์ก็มีอย่างเราไหมมีอิสลามมีไหมมีฝรั่งมีไหมมีจีนไทยเหมือนกันหมดเลยขอให้เป็นมนุษย์เหมือนกันนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปเห็นหลักของธรรมชาติตามที่เป็นจริงไม่ได้จะไปล้มล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือต้องการประกาศตนเป็นศาสดาอะไรต้องการให้เราเข้าถึงความไม่ตายเข้าไปเห็นความจริงแล้วมาประกาศความจริงให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้าใจไหมพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ใครเพ่งพิสูจน์ฉันท่าจะเกิดขึ้นเขาจะพอใจเขาจะมีความเพียรพยายามอย่างนี้และธรรมะนี้เป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาโยมบอกว่าโอ้บาลีสามรัตน์จำมาผิดมั้งลอกมาผิดต้อง 2,000 กว่าปีตรวจได้และช่วยกันตรวจด้วยและโยมจะยิ่งมีศรัทธาในพระตถาคตเข้าใจมาเป็นอย่างนี้นะคะชอบใจไหมคะสำหรับอสงไขยที่ทราบบางท่านรู้แล้วท้อค่ะค่ะบางท่านรู้แล้วท้อนะคะอาจารย์โอ้ทำไมมันยาวจังแต่พอบอกเคยรวยดีเหมือนกันพอบอกเคยเป็นแพ้ไม่ชอบเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนถามท่านต่อเลยนะคะว่าแพ้เราเคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วแพ้รับบาปหรือเปล่าค่ะทีนี้อยากถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นมนุษย์ล่ะคะมันเป็นได้ทำอะไรบ้างถึงได้เป็นมนุษย์แล้วทำอะไรบ้างถึงได้พลัดหลงไปเป็นสัตว์อ๋อการจะเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมีตัวศีล5มีอุโบสถ8ประการอย่างพระศาสดาเคยแนะนำนาคว่าถ้าอยากจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยให้รักษาอุโบสถ8ประการทุกวันพระคือทุกวันเพ็ญ15ค่ำหรือ14ค่ำหรือ8ค่ำแห่งปักอย่างนี้ตัวศีล5เนี่ยเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์จะได้อัตภาพตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแต่ไม่ได้ยืนยันว่าทุกคนนะ
พราะนั้น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนั้นถ้าจากการพลาดอีกนิดนึงคือต้องทำสมาธิด้วยนะถึงจะได้ 100% ท่านอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดพลัดหลงไปแล้วมันโชคร้ายจริงๆเลยไปเป็นแพะอะคะจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งทำไงคะโอ้โหอยู่ยาวนะถ้าโยมหลุดไปนิดนึงไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะโยมวนอีกยาวเลยเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้โยมเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วตายไปพุทธเจ้าบอกมนุษย์พระสูตรหนึ่งบอกมนุษย์ที่กลับเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาบอกกับสาวกว่าดินในปฐพีกับดินในเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกโอ้ปฐพีมากกว่าเยอะบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บไปคิดเปอร์เซ็นต์เองแล้วกันว่า 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยในโลกเนี่ยมันจะเหลือกลับมากี่คนกันใช่ไหมนี่นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเมื่อโยมหลุดไปแล้วไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกโยมจะวนอยู่ในลูปอันนี้ไปเป็นเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกเป็นพรหมเป็นเทวดาไปยาวเลยนะกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความนานขนาดไหนพระองค์อุปมาอย่างนี้เปรียบเหมือนโลกใบนี้มีน้ำท่วมถึงกันทั้งหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากไอ้เต่าก็ตัวนิดเดียวตาก็บอดน้ำก็ท่วมทั้งโลกมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ยแถมต้องยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวนั่นแหละความยากของสิ่ง3สิ่ง 1. ความยากในการได้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่คือยากเสมอกันไม่ง่ายนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะนี้เธอก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วนะอย่าประมาทให้พึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนั้นถ้าไปวนอยู่ในเทวดาก็โชคดีไปแต่มันไม่มีความแน่นอนพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอนเลยโยมอยากเป็นเทวดาให้ตายก็เป็นไม่ได้ถ้าโยมไม่สร้างอนุสัยความเคยชินในกุศลธรรมเอาไว้จิตจะไปเกาะอัตภาพใหม่ตามอนุสัยของโยมว่าโยมเคยชินกับธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลพระตถาคตจึงบอกว่าถ้าอกุศลเกิดขึ้นในใจเธอแล้วเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปัตติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุตสาหะความเปลี่ยนอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าปัตเตวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นไม่งั้นมันจะเกิดเป็นอนุสัยนั้นเวลาโยมโกรธใครเกลียดใครรีบทิ้งนะอย่าเมาหมกกับอารมณ์นั้นอย่าผูกติดกับอารมณ์นั้นไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกิดประโยชน์อันตรายจะเกิดขึ้นแก่เธอเพราะนั้นเวลาโยมเกลียดใครโกรธใครอันตรายไม่ได้เกิดกับเขานะอันตรายเกิดกับโยมและการที่โยมต้องไปเกิดในเดรัจฉานหรือสัตว์จำพวกมินิบาตพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยคือมันจองจำกันยาวนานมากโยมกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกก็จริงแต่มันยาวนานระหว่างความยาวนานนั้นโยมต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะเรื่องนึงที่จะแถมให้นิดนึงซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธอยากสร้างความเข้าใจใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกโยมอย่างที่สองก็คือเรื่องเทคนิคง่ายๆอันดับแรกนะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโยมว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไหมใช่พยักหน้าใช่กันหมดถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าถ้าใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าจะตำหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษซวยซะแล้วเห็นไหมว่ามันคนละเรื่องกันเลยจึงบอกว่าวันนี้โยมมาเปิดโลกทัศน์ใหม่จริงๆนะล้างสมองอ่ะต้องเป็นการล้างสมองกันใหม่เลยโยมไปดูพระสูตรนี้สาติ
จริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้เราชาวพุทธจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏใช่ไหมลองไปดูข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆพุทธเจ้าว่าอย่างไรโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไล่ถามเลยไหนตถาคตแสดงธรรมนี้แก่ใครโมฆะบุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากถ้าเว้นขาดจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้มิใช่หรือวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือเกิดดับและเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของมันคือนามรูปเกิดดับตลอดเวลามันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับตลอดเวลานะโมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตัวเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้และยังจะไล่ภิกษุสาติออกจากความเป็นภิกษุด้วยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมนะจะขับออกจากพระเลยนะเห็นไหมว่าเราชาวพุทธเข้าใจผิดจากที่ศาสดาบอกจริงๆแล้วโยมเข้าใจถูกว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะพระเจ้าเองก็เคยพยากรณ์อดีตชาติของท่านจริงไหมแต่สิ่งนั้นใช้คำเรียกว่าวิญญาณไม่ได้เพราะวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเกิดดับเกิดดับตามภาษาของมันไปผู้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆพระตถาคตเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวหน่อยถ้าจะเรียกสั้นๆคำเดียวเรียกได้ว่าสัตว์หรือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นหรือผู้หลงนั่นเองถ้าอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันบางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริสัตถ์ทั้ง4นั้นอริสัตถ์4เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องรู้อันดับแรกของชีวิตเพราะนั้นคนที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเพราะนั้นให้เราทราบว่าไม่ใช่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นขณะที่โยมนั่งสมาธิได้ลองนั่งสมาธิกันไปสักแป๊บหนึ่งใช่ไหมโยมจะเห็นว่าขณะที่โยมรู้ลมหายใจเนี่ยจิตมีการเคลื่อนใช่ไหมร้อยทั้งร้อยจะคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้แล้วพอเราดึงกลับมาก็จิตวิ่งมาหาที่เดิมใช่ไหมแต่จริงๆไม่เป็นอย่างนั้นขณะที่จิตมีการมาการไปพระตถาคตบอกว่าจะมีตายและมีเกิดนะเห็นนะนั้นแค่กระบวนการตรงนี้สั้นๆ นิดเดียวเนี่ยที่จิตขยับปั๊บไปเนี่ยโยมนึกว่ามันขยับนะแต่มันดับมันเกิดแต่เร็วมากจะไม่ต่างกับที่โยมเห็นไฟแผงโฆษณามันวิ่งนะปึ๊บพอโยมไปดูใกล้ๆไฟดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับดวงนี้สว่างนี่ดับนี่สว่างมันไม่ได้วิ่งไฟไม่ได้วิ่งแต่แสงสว่างมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดทำให้โยมรู้สึกว่ามันวิ่งเหมือนกันไม่มีผิดเลยโยมจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาขณะที่โยมดึงจิตกลับมานี่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัวสุญญตาตรงนี้เป็นตัวเข้าไปจับยึดวิญญาณนะแล้ววิญญาณก็เข้ามาจับยึดตรงนี้ต่อนี่กระบวนการมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าขั้นตอนตรงนี้มันแทบจะหนึ่งในล้านวินาทีมันแป๊บเดียวพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมคือไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับตลอดกาลเลยเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมาก3คำให้เราทราบว่ามันคืออันเดียวกันจิตมโนคือใจวิญญาณมันคือสิ่งเดียวกันคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธรรมธาตุที่เกิดดับเปรียบเหมือนอะไรอุปมายากด้วยพระเจ้าบอกอุปมาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเร็วมากยากจะหาอุปมา
โดยปกติพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ำที่เกิดบนผิวน้ำขณะที่ฝนตกฝนตกลงมาแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นบนผิวน้ำดูเม็ดฟองดิบนผิวน้ำในแม่น้ำทะเลสาบมหาสมุทรเม็ดฟองเกิดมหาศาลกี่ดวงมากมายเป็นแสนเป็นล้านดวงนับไม่ถ้วนใช่ไหมแล้วเกิดดับเร็วไหมเร็วป๊อป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 ยิบตลอดเวลาเลยพระเจ้าบอกเหมือนกันเลยวิญญาณในโลกธาตุมากมายมหาศาลเกิดดับตลอดระหว่างฟองน้ำต่อฟองน้ำถูกขั้นด้วยอะไรโยมถูกขั้นด้วยอากาศอากาศนั่นแหละคือสุญญตาความว่างสภาวะของวิมุตติที่เชื่อมระหว่างรอยต่อของวิญญาณต่อวิญญาณพระเจ้าบอกที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เพราะนั้นสุญญตาเป็นชื่อแทนนิพพานการปล่อยวางวิญญาณได้สภาวะของสัตว์ผู้มีวิชาจะเป็นผู้มีวิชาแล้วจะเข้าสู่สุญญตาตรงนี้เพราะนั้นสิ่งเนี้ยพวกเรามีกันทุกคนแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะเราเข้าใจผิดรู้ผิดคิดว่าขันธ์5เป็นตัวเราเพียงแต่เราปล่อยความเข้าใจผิดปล่อยความรู้ผิดเห็นการเกิดดับของขันธ์5และคิดว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะเข้าสู่วิมุตติความไม่ตายบ้านเก่าเรานั่นเองสภาวะเดิมของเราทุกคนที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงพอเข้าใจมั้ยนี่คือสิ่งที่อยากทำความเข้าใจกับพวกเรานั้นกลับไปฟังซีดีตมาเยอะๆหน่อยอธิบายเรื่องนี้ไว้พอสมควรและมรรควิธีที่ง่ายอย่างที่โยมติ๋วขอเอาไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดอะไรไม่ออกนั่งรู้ลมหายใจเข้าไว้ทุกอย่างจะจบด้วยกระบวนการนี้กระบวนการเดียวนั้นเราประมวลคำพุทธเจ้ามาเนี่ยพุทธเจ้าสรรเสริญอนาปาไว้มากตถาคตก็ใช้เองสรรเสริญอนาปาว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของความเป็นพระอริยบุคคลเพราะนั้นโยมคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจเข้าไว้ถ้าจิตหลุดจากลมละความเปลื่อนกลับมารู้ลมทำแค่นี้หลุดพ้นเป็นอริยบุคคลได้แน่นอนละความเปลื่อนตั้งจิตอยู่กายถ้าโยมทำงานให้รู้งานที่ทำในปัจจุบันเรียกสติฐานการงานเป็นกายคตาสติเหมือนกันถ้าเดินให้รู้เดินเคลื่อนไหวรีบทำอะไรให้รู้ตรงนั้นเอาจิตอยู่กับปัจจุบันนั่นเองทำแค่นี้พอแล้วจิตเคลื่อนออกจากปัจจุบันละความเปลื่อนกลับมารู้อยู่ตรงนี้พอเข้าใจไหมจับหลักแค่นี้มรรคแปดจะครบวิมุตติได้แน่นอนนะทำไปยันตายเลยนะ